สวัสดีครับเรามาดูคลิปที่36นะครับในส่วนของการใช้งาน NXCAM นะครับซึ่งผมจะพูดถึงในส่วนของการใช้ Hole Milling นะครับในส่วนของการคว้านรูนะครับอย่างเช่นในส่วนของรูที่มีขนาดใหญ่บริเวณนี้นะครับหรือว่าบริเวณนี้นะครับถ้าเกิดว่าบริเวณนี้อาจจะใช้เป็นในส่วนของ U-Dill นะครับถ้าเกิดว่าขนาดได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นรูขนาดใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าขนาดยังไม่ได้เราก็ต้องมาวนรูนะครับผมเลือกในส่วนของcreate operation นะครับเราเลือกไปที่ในส่วนของ milpana นะครับก็จะมีในส่วนของ home milling นะครับผมมาที่โปรแกรมนะครับใช้ tool diameter 12แล้วกันนะครับเป็น workpiece เหมือนกันแล้วก็เป็น finish เลยแล้วกันครับโอเคนะครับอย่างเช่นสมมุติว่ารูตรงเนี้ยนะครับผมเจาะมาแล้วนะครับผมเลือกไปที่ในส่วนของ specify geometry นะครับเลือกรูที่เราจะวนเขาก็จะสร้างเป็นรูเต็มแบบนี้ขึ้นมานะครับบอกว่า diameter ตอนนี้22นะครับถ้าเราเลือกต่อไปนะครับเขาจะสร้างรูถัดไปให้เราเลยนะครับสมมติว่าผมต้องการวน4รูนี้นะครับตัวของ diameter นะครับเขาจะให้ diameter ในส่วนของไดเมเตอร์เต็มมานะครับแล้วก็ความลึกนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยนในส่วนของไดเมเตอร์สตาร์ทนะครับหรือว่าในตัวของรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วนะครับอย่างเช่นผมต้องการเปลี่ยนนะผมก็เดี๋ยวผมดึงตรงนี้ขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วดึงแถบตรงนี้ลงมานะครับจะเห็นว่ามีทั้งหมด4รูที่ผมเลือกไว้นะครับผมกดชิปแล้วก็เลือกทั้งหมด4รูเลยนะครับแล้วก็ทำการแก้ไขส่วนของสตาร์ทไดเมเตอร์นะครับเป็น user defineผมบอกว่าผมเจาะรูไดเมเตอร์17เอาไว้แล้วนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เขาก็จะทำไดเมเตอร์17ข้างในให้นะครับผมก็โอเคออกมาครับตัวบนสุดนะครับเป็นลักษณะของการกัดนะครับเราต้องการควงหรือว่าสไปรัลออกหรือว่าในส่วนของเซอร์คูล่าออกไปนะครับผมเลือกเป็นเฮลิคอร์ก่อนแล้วกันนะครับถัดมาก็ในส่วนของการควงครับชั้นของการควงเนี่ยต้องการควงลงไปทีละเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นผมเป็น distance แบบนี้แล้วกันนะครับเป็นมิลลิเมตรนะครับให้ดูง่ายนะครับก็ควงลงไปทีละ 0.5 ครับในส่วนของด้านล่างในส่วนของ radial นะครับก็คือระยะที่เราจะกระจายออกไปแต่ละชั้นนะครับตอนนี้ผมปล่อยเอาไว้ก่อนแล้วผมลอง generate ดูครับตัวทีนะครับตรงนี้ใส่ 0.5 นะครับก็จะควงเป็นลักษณะแบบนี้ลงไปทีละ 0.5 นะครับตรงนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นมิลลิเมตรนะครับเรากระจายออกทีละ 0.5 เหมือนกันนะครับเราก็จะได้จำนวนรอบขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ผมเลือกควงทีละ 0.5 แล้วกันครับแล้วก็ตรงนี้ผมใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ทูลเป็น50ไว้เหมือนเดิมแล้วกันนะก็ควงแค่รอบเดียวลงไปนะครับเรามาดูค่าคัตติ้งพารามิเตอร์ข้างในนะครับเราก็จะมีในส่วนของclean up pace นะครับก็คือถ้าลงไปถึงพื้นด้านล่างแล้วควง clean up ให้เรา1รอบนะครับถ้าเราดูตรงทูลผ่านตรงนี้นะครับด้านล่างก็จะควงปิดให้เรานะในส่วนของ extend path นะครับต้องการที่จะเลยขึ้นมาข้างบนเท่าไหร่แล้วก็เลยลงไปด้านล่างเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเป็นเพจหน้าเรียบผมเริ่มที่1มิลแล้วกันครับแล้วก็เลยลงไปสัก1มิลตรงนี้ก็เลยลงไป1มิลตรงนี้ก็เริ่มต้นที่ลอยไว้1มิลแล้วเริ่มควงลงไปในส่วนของ non cutting move นะครับจะเข้าเซนเตอร์หรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของ clearance นะครับการดึงออกจาก clearance นะครับเป็นยังไงนะครับก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับลักษณะการเข้านะครับมี overlap ไหมนะครับนะก็สามารถที่จะมาใส่ได้ตรงนี้ถัดมาก็มาใส่ในส่วนของ feed and speedโอเคครับผมก็จะได้โปรแกรมเป็นสองการควงเก็บฟินิชรูตรงนี้นะครับโอเคครับผม copy ลงมาอีกตัวแล้วกันนะครับเพสลงมานะทำให้ดูอีกรูหนึ่งนะครับผมลบทั้งหมดทิ้งไปนะครับแล้วก็เลือกรูนี้นะครับรูนี้ตอนนี้ไดเมเตอร์20นะ
ต้องการที่จะสตาร์ทเท่าไหร่ก็บอกไปนะครับหรือว่าตอนนี้นะครับก็น่าจะเกิน50%ทุนอยู่แล้วนะครับก็เป็นการวนรอบเดียวอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ใส่ค่าอะไรเพิ่มเติมเข้าไปนะครับตรงนี้ผมเลือกทั้งหมด4รูแล้วก็ในส่วนของ Start Diameter นะครับผมเลือกเป็น User Defined แล้วก็ใส่ไว้ที่20เพราะว่าด้านล่างของขวงไปแล้วนะโอเคคราวนี้นะครับผมลองเปลี่ยนตรงนี้บ้างนะครับเป็นในส่วนของ Spiral ไปนะครับอันนี้ผมกินชั้นเดียวเลยถึงพื้นเลยนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับกินขยับเข้าไปทีละจุด5นะครับเราก็ได้ลักษณะการกัดเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดูค่อนข้างไวกว่าการควงดิบลงไปนะครับเหมือนกับถ้าเกิดว่าเป็นไทยนี้นะครับผมเลือกเปลี่ยนลักษณะของการกัดเป็นลักษณะของสไปรัลนะครับแล้วก็กระจายออกทีละจุด5แล้วกันนะครับจำนวนชั้นนะครับอาจจะเลือกเปลี่ยนเป็นคอนสแตนต์ตรงนี้ลงไปนะครับลงไปทีละ13 มิลแล้วกันครับผมก็จะได้เป็นลักษณะของ2วงแบบนี้นะครับ2ครั้งก็ถึงพื้นเลยนะครับแบบนี้ก็จะเร็วกว่านะครับโอเคครับก็อยู่ที่เราเลือกใช้งานนะครับเราต้องการความละเอียดขนาดไหนนะครับหรือต้องการความไวนะครับเพราะว่าถ้าต้องการละเอียดจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องไปเลือกใช้ตัวที่เป็นในส่วนของหัวกวานนะครับแต่ส่วนที่เป็นลักษณะของแบบเนี้ยนะครับส่วนมากก็เราก็จะใช้ลักษณะการกัดหลายลักษณะแบบนี้หรือว่าควงลงไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะไปดูส่วนการเจาะในลักษณะงานที่เป็น 2D นะครับหรือว่าเป็นเส้นนะในกรณีที่เราได้เส้นมานะครับ